ายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยดูสิน้ำเดือดยังใกล้แล้วพี่โอเคเดือดแล้วเดี๋ยวจะได้ปิ้งขนมปังต่ออ่ะมาทักทายเพื่อนๆกันหน่อยดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่รายการมาจิเดะเจแปน X ตั้งแต่เมื่อคืนนะครับเราก็นอนหลับแบบชิวๆสบายๆอากาศดีตื่นเช้ามาโอ้โหเจอเช้าที่สดใสแบบนี้ใช่แล้วอารมณ์ต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อคืนยันถึงตอนเช้านี่แบบโหคืออยากนอนหลายๆคืนมากตอนนี้นี่ขอแบบเสพบรรยากาศออกมาเลยอ่ะก่อนที่เราจะออกไปเที่ยวกันต่อเนี่ยเดี๋ยวผมกับพี่อุ้มเนี่ยขอเติมพลังด้วยอาหารเช้ากันก่อนโอเค2วันนะคะเราเดินทางอยู่ฝั่งเหนือวันนี้นะเราก็จะเดินทางกลับลงไปฝั่งใต้กันบ้างดีเลยครับโอเคงั้นกินเลยมั้ยกินเลยกิโลใช่และเข็มขัดกลับมาที่เมืองสุขุบะนั่นเองตอนนี้นะอยู่ที่นี่เลยหน้าห้างอิยาสุขุบะค่ะและที่นี่เนี่ยก็จะเป็นย่านแบบช้อปปิ้งใช่ไหมพี่ใช่แล้วจริงๆอันนี้เป็นห้างสรรพสินค้าแต่ว่าไม่ได้พามาเดินในห้างนะที่ชั้น2นะคะเขามีเรื่องดีๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีอ๋อนี่ก็จะเข้าหมดเทคโนโลยีแล้วใช่แล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยนะคะชั้น2เขาเรียกว่าไซเบอร์ไดครับป้าพี่อุ้มครับครับไซเบอร์ไดที่นี่เนี่ยคืออะไรครับผมคือเข้ามาเนี่ยเห็นแต่หุ่นยนต์ทั้งนั้นเลยที่นี่นะคะเป็นที่ที่จัดแสดงผลงานของอาจารย์ที่ชื่อว่าโยชิยุกิก็คือเขาเป็นศาสตราจารย์ที่คิดค้นเกี่ยวกับพวกเทคโนโลยีต่างๆที่เป็นหุ่นยนต์ที่ช่วยให้กับผู้คนที่ไม่สบายศาสตราจารย์เขาก็อยู่ที่มหาวิทยาลัยสุขุบะนี่แหละเขาก็เป็นคิดค้นนี่อาจารย์คนนี้นี่เองดูหน้าหล่อๆไว้เลยคนนี้นะคะอาจารย์คนนี้เขาก็เป็นผู้คิดค้นโดยเริ่มเลยเนี่ยเขาก็คิดค้นเจ้าตัวนี้เพื่อเป็นการช่วยคนที่ไม่สบายท่อนล่างขาเดินไม่ได้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยอันนี้ผลิตปี2000
พอมาถึงชุดนี้นะชุดนี้ก็จะเป็นชุดที่เขาออกแบบมาเนี่ยทั้งตัวแล้วตั้งแต่หัวไหล่มาแขนนี่จนมาขา อันนี้นะคะจะเป็นเหมือนแบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคนปกติเราไม่สามารถยกของอะไรได้แบบมันหนักมากๆอะยกไม่ได้หรอกแต่อันเนี้ยถ้าเกิดเราใส่ชุดนี้นะเราจะสามารถยกได้เนี่ยแขนข้างนึงอะ40โลโอ้โหสองข้าง80เราสามารถยกของได้80กิโลคือหมายถึงแบบยกพี่อุ้มได้สบายเลยอะฉันไม่ถึง80โอเคเดี๋ยวพาไปดูในส่วนอื่นๆนะคะป้ายมาดูตัวนี้เลยหลังจากที่เขาทำการทดลองนะคะแล้วก็ทำการวิจัยมาเรียบร้อยแล้วเขาก็ได้เปิดบริษัทนะแล้วก็ผลิตตัวนี้ขึ้นมาเลยเพื่อใช้กับในโรงพยาบาลอ๋อก็เหมือนอย่างในวิดีโอพรีเซนต์ตัวนี้ใช่ไหมที่ใช้กับคนไข้จริงๆเขาก็จะใช้เหมือนคุณยายคนนี้นะที่ในทีวีครับคุณยายคนนี้เขาก็มีปัญหาเรื่องท่อล่างท่อล่างพอใช้ตัวนี้นะช่วยไปสักระยะหนึ่งก็จะทำให้คุณยายเนี่ยเริ่มสามารถเดินเองได้เดินเองได้เลยใช่สามารถเดินเองได้นี่คือประโยชน์ของเจ้าหุ่นอธิบายมาถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยอยากเห็นตัวจริงไหมเฮ้ยอยากเห็นอยากลองไหมอยากลองอยากรู้ว่าเฮ้ยมันใช้ได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวให้แชมป์นะลองใช้เพื่อนๆดูเลยมาถึงขั้นนี้แล้วเดี๋ยวพี่พาไปเลยเอ้ยได้มามาไฮคอนิจิวะไฮยูริชิเนชิมาสโอนามัยวะนั่นเด็กอะเขาคือคุณโคจิมะนั่นเองนะคะเป็นผู้ดูแลเจ้าหุ่นตัวนี้เดี๋ยวเขาจะมาสอนเราอันนี้คือหุ่นตัวจริงๆเลยนะคะที่สามารถที่จะช่วยเรื่องทางการแพทย์ได้ครับอ่ะแกอยากลองใช่ไหมอยากลองแกก่อนเลยไปยื่นแขนออกไปแล้วต้องทำไงต่อเดี๋ยวปุ๊บทีนี้ก็ลองยกแขนยกได้เลยใช่ไหมอ่ะเฮ้ยมันรู้ได้ไงอ่ะเป็นไงเฮ้ยโอ้นึกว่าตัวเองเป็นไอรอนแมนแล้วเนี่ยคือมันสั่งการตามที่แกยกทุกอย่างฉันลองมั้งดิเล่นคนเดียวเลยฉันลองมั้งได้ปุ๊บโอ้เอ้ยเหมือนในหนังเลยอ่ะเขาบอกว่ามันทำได้มากกว่านั้นอีกมันทำได้มากกว่าแค่เรายกแล้วมันยกเดี๋ยวพี่จะลองไม่ยกมือแต่ว่าจะสั่งจากหัวสมองเฮ้ยเฮ้ยแค่นึกเฉยๆใช่ไหมก็ใช่เลยพี่แบบอยากยกแต่ไม่อยากยกแขนจริงอยากยกในหัวดีอ่ะคืออันนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะที่เขาคิดแต่จริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาช่วยสำหรับคนที่บกพร่องทางร่างกายเนี่ยคือช่วยไปได้มากแล้วอุ้ยอยากได้เครื่องแบบเนี้ยเอาไปใช้ในบ้านเราเยอะๆเหมือนกันนะอ๋อใช่เอาไปช่วยคนที่เขาแบบพิการทางร่างกายใช่บ้านเราอย่างคุณยายผมก็เป็นนะโอ้โหอยากให้แกกลับมาเดินได้อีกครั้งนึงแกจะมีความสุขมากเพราะนะเป็นแบบรอยยิ้มแกจะมีรอยยิ้มอีกครั้งนึงแน่เจ๋งมากๆใช่อาริกาโตโกเซมัสตาอาริกาโตโกเซมัสตาขอบคุณนะคะขอบคุณครับแต่ฉันยังไม่อยากใช้เครื่องนี้ฉันยังโอเคอยู่โอ้โหแน่นมากแน่นมากเดี๋ยวมาโชว์ตรงนี้นะคะหยุดชนอกปึ๊บปึ๊บปึ๊บเฮ้ยรอด้วยนาด้าฝั่งนี้นะคะก็คืออิบารากิฟลาวเวอร์พาร์คนั่นเองไปแล้วนะไปด้วยเอ็กซ์
มาเที่ยวในโซนกลางของจังหวัดอิบารากิแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ที่เมืองที่ชื่อว่าอิชิโอกะครับและด้านหลังนี้นะคะก็คืออิบารากิฟลาวเวอร์พาร์คนั่นเองที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวนะคะที่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมาในหน้าร้อนนะเขาก็จะมีดอกไม้ให้เห็นในเยอะแยะมากมายที่นี่มีดอกไม้ให้ดูตลอดปีป่ะมีค่ะแต่ว่ามันก็จะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะตามแต่ฤดูกาลเดี๋ยวเราไปดูนะว่าหน้าร้อนเนี่ยเขามีอะไรให้ดูกันบ้างครับไปช่วงที่ผมมาเนี่ยเป็นช่วงที่เข้าหน้าร้อนพอดีเลยใช่แล้วพอมาช่วงหน้าร้อนเนี่ยดอกเนี่ยมันก็จะออกดอกออกผลสวยงามแดดก็จะโอ้โหส่องมาปุ๊บปั๊บถ่ายรูปอย่างสวยเลยใช่แล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่เห็นแล้วแบบอุ๊ยอยากจะมาบ้างจังเลยแล้วก็ถ้ามีแผนจะมาเที่ยวแถวๆจังหวัดอิบารากิเนี่ยนะคะมาได้เลยเพราะว่าเนี่ยยังเหลือดอกตูมๆอีกกว่าครึ่งนึงอะมาทันแน่นอนมิถุนาก็ทันอยู่ทันอยู่ทันอยู่สวยเลยเดินไม่ไหวเดี๋ยวขออาศัยลุงไปด้วยละกันป่ะชิมาเซไปด้วยโอเคพาชมดอกไม้คิดว่าเราเป็นเด็กมาส่งที่สวนสงบทั้งนั้นไหนๆก็มาละจัดเลยละกันเล่นเลยละกันเรามาเต้อย่างนี้เนี่ยบ้านผมก็มีจริงเหรอใช่แต่ว่าวันนี้เนี่ยมาญี่ปุ่นทั้งทีอยากลองเล่นของญี่ปุ่นดูบ้างโอ้โหกิจกรรมแบบนี้พี่ชอบเลยจริงๆต้องขอบคุณลุงนะที่มาส่งรถใช่โอเคฉันนำนะฉันไปก่อนโอเคได้เลยขาวางไปเบรกมาแล้วนะไปด้วยไปด้วยก่อนมาเลยไปแล้วฟืดฟืดฟืดแกหยุดไว้ก่อนนะไปแล้วเฮ้ยโอ้ยพี่สนุกเลยอ่ะแหมวันนี้แบบโอ้โหครบจริงๆไม่ว่าจะได้ดูดอกกุหลาบสวยๆแล้วก็ได้มาเล่นล้อเลื่อนแบบมันๆที่ญี่ปุ่นแบบนี้ใช่แล้วฝากไว้เลยนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนชอบกิจกรรมแบบนี้นะทั้งสวยทั้งสนุกอย่างนี้นะคะอิบารากิฟลาวเวอร์พาร์คมาได้เลยช่วงหน้าร้อนมันมากนี่ F1 ญี่ปุ่นนี่สุดยอดมากมันมากมากอาริกาโตะโกเซมาสตาร์อาริกาโตะโกเซมาสป่ะWe'll be right back.
ะอุ้มก็พาเพื่อนๆแล้วก็แชมป์เนี่ยขับรถมาตอนนี้เราย้ายเมืองนะคะมาอยู่ที่เมืองอิทาโกะแล้วนะครับแล้วพี่อุ้มเนี่ยพาผมมาที่เนี่ยพาผมมาทำกิจกรรมอะไรตรงบริเวณนี้นะคะเขาเรียกว่าโรบุเนะโนริบะครับตรงนี้นะเขาจะมีที่ขึ้นเรือก็คือที่เนี่ยเขาไม่ได้มีเรือตลอดก็จะเป็นช่วงปีนึงเขาก็จะมีเป็นช่วงๆไปแล้วช่วงที่เรามาเนี่ยเป็นช่วงที่ดอกไอริสกำลังบานพอดีแล้วเขาก็มีเรือให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้นั่งชมพี่ก็เลยคิดว่าเฮ้ยเรามาถึงที่เมืองนี้แล้วแล้วก็ตรงกับเทศกาลพอดีควรจะล่องเรือนิดนึงได้โอเคป้าเพื่อนๆลงเรือกันกันเลยใหญ่แล้วหูตรงนี้สวยนะวิวแบบว่าเป็นสวยสวยสวยนี่คือฟ้าแบบฟ้าเป็นสีออกส้มๆ สวยอะเฮ้ยแกอันนี้มันโรงแรมเราเนี่ยเหรอคืนนี้เรานอนนี่เหรอใช่เฮ้ยเห็นในเน็ตอะคือมันติดริมแม่น้ำแต่ว่าไม่คิดว่าจะติดแล้วก็สวยขนาดนี้บรรยากาศดีมากเลยพี่อุ้งครับผมว่านะแบบเรือสวยๆแบบนี้นะวิวสวยๆผมว่าถ้าใครมาถ่ายพรีเวดดิ้งเนี่ยมันน่าจะเหมาะนะเออฉันก็คิดเหมือนกันว่าเป็นฉันนะฉันใส่ชุดสวยๆนั่งบนเรือจริงๆนะมันก็มีความเกี่ยวเนื่องกับงานแต่งงานเหมือนกันเพราะว่าคนในจังหวัดนี้เนี่ยเวลาเขาแต่งงานนะผู้หญิงสมัยก่อนสมมุติเป็นฉันมีผู้ชายมาขอฉันฉันก็จะใส่ชุดสวยงามมากแล้วก็นั่งอยู่บนเรือแล้วก็จะนั่งไปแบบอย่างสง่างามแล้วก็ใช่แล้วก็ผู้ชายของฉันเนี่ยก็จะรออยู่ที่ปลายทางดีเลยนะรู้ไหมจุดประสงค์วันนี้คือทำอะไรทำไมแต่งงานกันฉันแต่ง ไปค่ะไปเอาชุดแต่งงานมาค่ะ แต่งเลยที่เราไปล่องเรือตอนเย็นเนี่ยก็จะเป็นล่องเรือชมวิวเฉยๆแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะมาพักที่โรงแรมนี้แล้วก็อยากจะลองล่องเรือที่เขาสามารถที่จะดินเนอร์ได้เนี่ยก็สามารถติดต่อได้เลยนะโรงแรมเราก็จะมีเรือลักษณะแบบนี้ครับอย่างนี้เขาก็จะพาล่องไปตามแม่น้ำแล้วก็ทานอาหารดินเนอร์ไปบนเรือได้ชิลๆไปใช่แต่ว่าต้องจองล่วงหน้านะสมมติว่าเวลาเราจะจองว่าเราจะพักโรงแรมนี้เราก็รีเควสต์เขาไปเลยว่าเราขอจองทานข้าวบนเรือก็จะได้แบบนี้เลยพี่ว่ามันก็ได้อีกบรรยากาศนึงนะใช่ก็ได้อีกเยอะเลยป่ะเดี๋ยวเอากระเป๋าไปเช็คอินกันได้ป่ะโอเคคืนนี้เราจะนอนกันเป็นแบบสไตล์ญี่ปุ่นนะนอนเรียวกลางกันจ้ะวิวตอนนี้เนี่ยเห็นตรงนี้เห็นแม่น้ำเลยแต่ว่ามันอาจจะมืดหน่อยพี่ว่าตอนเช้าเนี่ยโอ้โหเรานอนมองวิวนี่จะคงสวยงามเลยฝั่งนี้ก็สวยโอเคงั้นพี่ว่าเดี๋ยวเราล้างหน้าล้างตานิดนึงแล้วเดี๋ยวออกไปหาอะไรกินกันดีกว่าดีเลยหิวมากตอนนี้เนาะครับออกจากหน้าโรงแรมมานะคะไม่ไกลเลี้ยวซ้ายเดินตรงมาเรื่อยๆนะประมาณไม่เกิน5นาทีถึงเลยร้านนี้แหละมาเข้ามาครับมาอ่ะนั่งตรงนี้
ร้านนี้นะคะเพื่อนๆมีชื่อว่าชินซุยเขาขายข้าวหน้าปลาไหลเดี๋ยวเย็นนี้กินข้าวหน้าปลาไหลกันดีกว่าโอเคพี่สั่งให้เลยนะโอเคเนี่ยเราแบบเดินทางเที่ยวกันเต็มที่เลยทีเดียวนะครับได้มื้อนี้เนี่ยคงหลับสบายนะคืนนี้โอเคได้เลยเดี๋ยวขอชิมสัก2คำนี่สดๆนะปลาไหลอร่อยมากพี่ซอสแบบข้าวกินกับข้าวร้อนๆนะโหวันนี้เราก็เที่ยวกันมาทั้งวันแล้วนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราพักก่อนแล้วกันเนาะใช่เดี๋ยวกินเสร็จปุ๊บเราก็ไปนอนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยแชมป์กับพี่อุ้มนะครับก็จะพาเพื่อนๆเนี่ยไปเที่ยวกันต่อนะโอเคที่เรากำลังจะมาเนี่ยนะคะชื่อว่าศาลเจ้าคาชิมะจิงกุนั่นเองกวางเนี่ยนะเขาบอกว่าคือกวางเนี่ยเป็นสัตว์ที่เป็นสัตว์นำสารของเทพเจ้าองค์ที่อยู่ในศาลเจ้านี นะอุ้มอยู่บริเวณสวนดอกไม้ข้างหน้าโรงแรมจริงๆแล้วสวนตรงนี้นะเราสามารถที่จะเดินไปเรื่อยๆนะจนไปถึงตรงจุดที่ลงเรือเมื่อวานได้เลยใช่แล้วเมื่อวานนะครับเราก็พาเพื่อนๆเนี่ยไปเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นไซเบอร์ได้นะครับสวนดอกไม้แล้วก็มาล่องเรือนะครับแล้ววันนี้เนี่ยโปรแกรมของเราจะไปที่ไหนกันบ้างจริงๆนะคะสัปดาห์นี้เนี่ยเพื่อนๆอาจจะสังเกตว่าหุ้ยทำไมอุ้มพาเที่ยวเยอะจังเพราะว่ามันเป็นการเดินทางจากเหนือนะแล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยๆๆจนถึงตอนนี้เนี่ยอยู่ทางฝั่งขวาของจังหวัดแล้วครับแล้วโปรแกรมแรกของวันนี้ที่เราจะไปคือที่ไหนฮะเดี๋ยวพาไปเที่ยวเมืองข้างๆเมืองนั้นชื่อว่าคาจิมะคาจิมะโอเคโอเคปะขึ้นรถเพื่อนๆครับเราเดินเข้ามานะครับไม่ถึง100เมตรเนี่ยบรรยากาศที่นี่เนี่ยร่มรื่นมากตอนนี้นะคะเราอยู่ที่เมืองที่ชื่อว่าคาจิมะแล้วก็ศาลเจ้าที่เรากำลังจะมาเนี่ยนะคะชื่อว่าศาลเจ้าคาจิมะจิงกุนั่นเองซึ่งที่นี่นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งศาลเจ้านะที่มีความเก่าแก่ในภูมิภาคคันโตเลยครับโอเคเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆนะคะเดินเข้าไปดูด้านในกันน่าจะสวยดีร่มรื่นมากตั้งแต่เดินเข้ามาจนถึงตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นเมนหอที่ไว้สำหรับที่เวลาใครมาเขาก็จะมาสักการะมาไหว้ขอกันตรงนี้นะคะคือศาลเจ้าเนี้ยจะเป็นศาลเจ้าที่มีเทพเจ้าที่ชื่อว่าเทเกะมิคาซูชิเหมือนเป็นเทพเจ้าแห่งการต่อสู้ถ้าเกิดว่าใครที่เรียนเกี่ยวกับพวกเคนโดเรียนเกี่ยวกับเรื่องศิลปะการต่อสู้ต่างๆเนี่ยเขาก็จะชอบมาสักการะที่นี่กันเวลามีเทศกาลงานต่างๆเนี่ยนะคะ
เขาก็จะแต่งตัวกันมาเต็มยศเลยแล้วก็มานี่เลยสักการะขอพรที่นี่ซึ่งใช่ตอนนี้พี่ก็เรียนมาเหมือนกันพี่เรียนมวยมาพี่ก็มีศิลปะการต่อสู้แต่พี่ไปข้างในเฮ้ยจริงไปเลยพี่อุ้มใช่แล้วค่ะหลังจากที่เราสักการะมาเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆอยากเดินเข้ามาดูนะความกว้างก็เดินเข้ามาเสร็จแล้วเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะเป็นเหมือนต้นสนแนวต้นสนสวยๆลมลื่นมากเลยเดินมาเรื่อยๆนะคะฝั่งซ้ายจะมาเจอกับอันนี้มานี่ตรงนี้ก็มีกวางให้เราได้ดูด้วยปกติบางศาลเจ้าเนี่ยนะคะเขาก็จะปล่อยกวางเดินเล่นในบริเวณศาลเจ้าแต่ว่าที่นี่เนี่ยเขาก็จะมีล้อมไว้มีล้อมรั้วเอาไว้ตรงนี้ทำไมที่นี่ต้องเลี้ยงกวางด้วยพี่อ่ะถามดีเพราะว่ากวางเนี่ยนะเขาบอกว่าคือกวางเนี่ยเป็นสัตว์นำสารของเทพเจ้าองค์ที่อยู่ในศาลเจ้านี้ศาลอื่นก็จะมีสุนัขจิ้งจอกใช่ไหมที่เราไปกันศาลนี้ก็จะเป็นกวางเขาก็เลยเลี้ยงกวางเอาไว้ด้วยอยู่ในบริเวณศาลเจ้าด้วยเลยนี่คืออะไรครับพี่อุ้มครับเห็นมีปลาตัวใหญ่ๆแล้วก็มีเทพเจ้ายืนทับปลาอยู่อ๋ออันนี้ก็คือคนญี่ปุ่นเนี่ยกับคนไทยเขาจะมีความเชื่อที่เหมือนกันครับก็คือคนไทยเราเนี่ยก็จะมีความเชื่อว่าใต้พิภพเนี่ยก็จะมีปลาตัวใหญ่ๆอยู่ใช่ไหมคนญี่ปุ่นก็เชื่ออย่างนั้นเหมือนกันถ้าสมมติว่าเวลาปลาตัวใหญ่แล้วเขาแบบเหมือนพลิกตัวจะเกิดแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นเขาก็มีความเชื่อแบบนั้นเหมือนกันและที่นี่เนี่ยเขาก็มีหินก้อนหนึ่งที่เป็นหินที่ทับหัวปลาไว้แล้วก็มีเทพเนี่ยเขาคอยกำกับอยู่คอยดูแลอยู่ใช่แล้วน่าจะตรงนี้แหละพี่ว่าหินต้องใหญ่แน่เลยตรงนี้นะเขามีชื่อเรียกว่าคานาเมอิจิอ๋อตรงนี้แน่ใจใช่นี่แหละหินก้อนนี้แหละงั้นเราต้องสำรวมอะไรกันคือหินก้อนนี้ตอนแรกผมนึกว่าโอ้ใหญ่มาก แกคิดว่าแบบไม่น่าจะทุบหัวแบบทับหัวปลาใหญ่ได้ใช่ไหมใช่ไม่ใช่คืออันนี้เนี่ยไม่มีใครรู้ว่าก้อนหินเนี่ยมันจะมีขนาดใหญ่แค่ไหนอันนี้อาจจะเป็นแค่เหมือนหัวที่โผล่ขึ้นมาก็ได้อ๋อคือถ้าขุดลงไปเนี่ยอาจจะใหญ่มากก็ได้อาจจะใหญ่เท่าภูเขาเลยก็ได้ใช่ไหมไม่มีใครรู้ก็อันนี้เป็นอีกจุดนึงนะคะที่ถ้าเกิดว่ามาบริเวณศาลเจ้าเนี่ยก็เข้ามาเดินชมกันได้เข้ามานะคะชมความร่มรื่นของบริเวณศาลเจ้าเนี่ยเข้ามาด้านในก็จะเจอกับบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ครับบ่อน้ำตรงนี้นะคะมีชื่อว่ามิตาราชิถ้าเกิดว่าดูจากปฏิทินในญี่ปุ่นเขาจะมีดูวันไหนที่หนาวที่สุดครับวันนั้นเขาก็จะจัดเป็นงานพิธีพิเศษเพื่อให้คนที่มาเนี่ยได้ลงไปแช่ทำไมต้องลงไปแช่วันที่หนาวที่สุดด้วยอ่ะก็ลงไปแช่เพื่อเป็นเหมือนกับพิธีล้างสิ่งที่ไม่ดีออกไปขจัดปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีลงไปหนาวๆก็เนี่ยแช่ทั้งตัวเลยอยู่ในนี้และนี่นะคะก็เป็นสถานที่แรกสำหรับเช้านี้เป็นยังไงบ้างแชมป์กับศาลเจ้าแห่งนี้ศาลเจ้าที่นี่นะครับผมบอกไว้เลยครับเพื่อนๆว่าใหญ่มากๆ
ตอนที่เดินเข้าไปเนี่ยตอนแรกเนี่ยมองจากตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าประมาณสัก500เมตรนะดูจากทรงแล้วหน้าใหญ่ไงแต่ครับเดินเป็นกิโลเลยเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็เท่านั้นยังไม่พอที่นี่เนี่ยบรรยากาศร่มรื่นนะครับแล้วก็สงบด้วยเหมาะกับการมาพักผ่อนใครที่อยากจะทำจิตใจให้สงบเนี่ยแนะนำเลยที่นี่ใครที่ชอบถ่ายรูปนะคะชอบมาเดินศาลเจ้าสวยๆบรรยากาศร่มรื่นแบบนี้นะที่นี่โอเคเลยครับอ่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อแล้วกันโอเคเดี๋ยวกลับขึ้นรถนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อเลยบายโอ้ยหอยนางรมเฮ้ยต้องจัดแล้วพี่โอ้ยพาผมมากินข้าวใช่ไหมพี่โอ้โหแน่นอนกลางวันแล้วก็ต้องกินข้าวสิกินนี่ไม่ต้องบอกเลยพอมาถึงเสร็จปุ๊บโอ้ยพามากินพิซซ่าชัวถูกเลยครับขนาดนี้ครับพิซซ่าอยู่ตลาดฟ้า ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่นากามินาโตะฟิชมาร์เก็ตนั่นเองเดี๋ยวตรงนี้นะเขามีตลาดไปเดินเล่นตลาดนิดนึงแล้วเดี๋ยวหาร้านข้าวทานกันโอเคไปหอยที่ผมรักมากที่สุดหอยโฮยะของปวดแชมป์โอ้โหรสชาติดีนะเพื่อนๆต้องมาชิมต้องลองมาชิมโอ้นี่มีหลายอย่างอะเนี่ยโอ้โหปู 5,000 เยนนี่ไซส์ใหญ่มากเลยเนี่ยคือใหญ่มากเลยนะคือแบบนี่น่าจะสัก2โลได้อ่ะโอ้โหโอ้ยพี่อุ้มดูดินี่มันหอยอะไรอ่ะหอยแครงไงหอยแครงเหรอใช่ใหญ่มากโอ้โหนี่เอาเที่ยวกับมืออ่ะทำน้ำพริกเผานี่โอ้โหตัวเดียวอิ่มนะทำยำใส่น้ำพริกเผาแล้วก็ราดแบบน้ำจิ้มซีฟู้ดนะโอ้คงแซ่บหลายโอ้หอยนี่แหละของน่ากินแล้วก็เป็นหอยเลยอ่ะหอยเม่นหอยเม่นว่ะหอยเม่นไข่หอยเม่นนี่ใครยังไม่เคยเห็นตัวเป็นๆของมันนะนี่หอยเม่นตัวหอยเม่นจะเป็นอย่างนี้แล้วเราปอกมาปุ๊บข้างในที่จะเป็นสีเหลืองๆ อ่ะเหลืองๆออกส้มๆอันนี้แหละคือตัวมันคือไอ้เหลืองๆใช่ไหมใช่อันนั้นคือไข่มันอันนี้คือตัวมันหอยนางรมเฮ้ยต้องจัดแล้วพี่เขาขายแกะสดๆให้กินอย่างนี้เลยอะแล้วแบบถูกด้วยนะเอาเปล่าเอาดิโอ้โหมาถึงขั้นนี้แล้วโอ้นี่ใหญ่ทั้งนั้นเลยอันนี้คือไซส์ใหญ่ใช่ไหมใหญ่มากดูเออเท่าฝ่ามือพี่ตัว500เนี่ยเขาว่าถูกนะแต่คือเราซื้อ2ตัวใช่ปะ800เยนลดลงไปอีกบอกแล้วคือถ้าเกิดว่านี่คือเรามาถึงแหล่งเลยไงมาถึงตลาดเลยก็ได้กินของสดๆแล้วก็ราคาถูกๆนี่แหละโอ้ยตัวใหญ่มากรอเลยนี่หอยหรือก้อนหินนะทุกคนมันก้อนหินแชมป์ตัวใหญ่มากอ่ะนี่คือเดี๋ยวดูมือนะเนี่ยโอ้
ใหญ่จริงๆมาจัดด่วนเลยจัดด่วนเลยนี่ขนาดนี้นี่สุดยอดมากผมไม่รู้นะว่าใครจะเคยกินยังไงแต่ผมบอกไว้เลยว่าผมกับพี่อุ้มเนี่ยกินแบบสดๆแล้วก็ใหญ่ด้วยใส่น้ำจิ้มนิดนึงครับปั๊บไม่ต้องเยอะมากครับให้ต่อปุ๊บใหญ่มากเอาแชมป์แล้วนี่เราก็มีเพื่อนมาร่วมแจมด้วยนะเพราะว่ามันสดจริงมันอร่อยไงใครเดินผ่านไปผ่านมาไม่แวะซื้อกินนี่โอ้โหจริงใจแข็งมากอ่ะมาพร้อมกันจะบอกว่าไงดีอ่ะมันฉ่ำแล้วมันแบบมันสดอ่ะมันฉ่ำแล้วมันหวานแบบธรรมชาติมากเพราะว่าปกติเรากินอ่ะเราจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดบางทีเราก็จะไม่รู้รสหอยแต่อันนี้เนี่ยเขาใส่ซอสนิดเดียวเพื่อให้มันปรับรสชาตินิดเดียวใช่โอ้โหมันได้รู้ถึงรสหอยมันสุดยอดเอาเลยคำใหญ่หนึ่งสองสามมันหวานแล้วมันนะมันมีกลิ่นข้าวหน่อยๆครับแล้วกินกับโคยุเนี่ยเข้าเลยนุ่มหวานมากโอ้พี่ไม่ไหวแล้วจัดข้าวกลางวันเลยไหมไปข้าวกลางวันกันเลยดีกว่าเราไปโอ้ยกินข้าวดีกว่านี่มันต้องซ้ำด้วยอย่างนี้จริงอ่ะบอกไว้เลยว่าร้านนี้เนี่ยคือแบบว่าของมันสดมันใหม่คืออยากกินอะไรก็หยิบได้เลยไม่สดก็ไม่รู้ว่ายังไงแล้วเพราะว่าตลาดอยู่ข้างหน้าใช่ไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงไม่ต้องสั่งอะไรเดี๋ยวหยิบลุยกันได้เลยโอเคมาจัดไปโอ้โหขอนี่ก่อนเลยนี่เดี๋ยวเพื่อนๆดูไม่ทันจานแรกของอุ้มไข่หอยเม่นกับไข่ปลาแซลมอนของผมเดินตลาดเดินให้พอรู้สึกแบบหิวก้มแก้มแล้วนี่มาซัดตรงนี้เลยเอาให้เต็มที่ใช่ผมว่าคุ้มและอีกอย่างนึงที่ผมอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยได้ดูกุ้งเนี่ยผมรู้ว่ากุ้งแม่น้ำ กุ้งแม่น้ำซูชิตัวใหญ่มากและที่สำคัญคือจานฟ้าเนี่ย320 เยน320เยนนี่100 เดียวประมาณ100นึง100เดียวบ้านเรานะแล้วก็2ตัว100และทีเด็ดอันนี้ใช่อันนี้นี่ตัวนี่โอโทโร่ชิ้นแบบนี้นะลายเหมือนลายหินอ่อนเหมือนแบบชิ้นเหมือนเนื้อย่างนี้นะที่เมืองไทยอ่ะต้องมี 5-600 ต่อชิ้นต่อคำหนึ่งอันนี้3คำนะ3คำจานดำเท่าไหร่เนี่ย860 83 24 200กว่าบาท200กว่าบาทเพื่อนๆคุ้มขนาดไหนอ่ะโอ้ยจะกินให้หมดตลาดเลยแล้วจะอดใจไหวได้ยังไงล่ะเอาเลยล่ะครับโอ้ยมันที่หัวพูดเลยว่าดีครับเพื่อนแนะนำเพื่อนนี่ไม่มีผิดหวังดีมากฝนๆเลยใช่ไหมขอผมบ้างพี่ อยู่เมืองไทยไม่มีปัญญากิน อยู่นี่มันถูกก็เลยจัดซะหน่อยโอโทโร่น้ำลายเอานะเอาเลยมาจิ้มเป็นไงนิ่มมันหวานต่อไปเป็นไข่หอยเม่นเรียงลำดับมาไข่หอยเม่นจิ้มนิดเดียวไข่หอยเม่นมาดูเต็มโต๊ะขนาดนี้ครับเพื่อนๆครับถ้าเป็นเมืองไทยผมว่าเป็นหลักหมื่นไปแล้วสักวันนึงถ้าผมพาสาวมานะแบบโอ้มาพาแบบโชว์พาวเอ้ยเดี๋ยวพี่เลี้ยงเองถู
ูกขนาดนี้สดขนาดนี้โอ้โหเจ๋งแค่ไหนอ่ะโอ้ดีโอ้โหนี่เต็มโต๊ะมากเต็มโต๊ะคือไม่รู้ว่ากินหมดหรือเปล่านะแต่เห็นแบบมันน่ากินเลยพี่ว่าเราควรแบบพอก่อนแล้วเดี๋ยวเรากินตรงนี้หมดแล้วเดี๋ยวเราค่อยหยิบใหม่นะเดี๋ยวเหลือโอเคโอเคเพื่อนๆครับเดี๋ยวแชมป์กับพี่อุ้มเนี่ยขอตัวกินข้าวก่อนแล้วกันนะโอ้โหต้องขอโทษเพื่อนๆมากเลยนะคือทำให้ดูได้แค่นี้จริงๆได้แค่นี้จริงๆเนี่ยได้แค่นี้อย่าอิจฉานะแค่นี้ก็ได้ใช่พี่โอ้เป็นอิ่มที่มีความสุขมากๆเลยครับผมใช่แล้วที่สำคัญคือราคาดีมากแล้วในสัปดาห์นี้เนี่ยเราพาเพื่อนๆนะครับเที่ยวตั้งแต่เหนือจรดใต้แล้วตอนนี้เราก็จะวนขึ้นไปที่เซ็นเตอร์แล้วการท่องเที่ยวของเราเนี่ยยังคงเที่ยวกันต่อแต่ว่าสัปดาห์นี้เวลาหมดลงแล้วนะคะสัปดาห์หน้าเนี่ยเดี๋ยวอุ้มพาเพื่อนๆเที่ยวต่อแน่นอนใช่และสำหรับใครคนไหนนะครับที่อยากจะพูดคุยติชมรายการครับเข้ามาได้ที่ Facebook รายการของเราครับหรืออยากจะดูพวกเราซ้ำๆนะคะหรือใครวันนี้ตามดูไม่ทันนี้ตามไปดูได้ที่ YouTube Channel Japan X TV Official ค่ะหรือใครนะคะอยากจะหาข้อมูลของญี่ปุ่นนะครับว่ามีที่พักที่ไหนโรงแรมอะไรเช่ารถยังไงนะครับเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ของ Japan ครับหรืออยากติดตามนะคะทางโซเชียลมีเดียของ Now 26นะคะก็ตามด้านล่างนี้เลยครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับติดตามรายการของพวกเราด้วยนะครับทุกวันอาทิตย์ 10:30 นทางช่อง Now 26ครับโอเคสัปดาห์หน้านะคะเที่ยวจังหวัดอิบารากิกันต่อนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายอิ่มมากเดินย่อยกันดีกว่ามั้ยฉันจะคลอดแล้วดูดิเช้านี้นะคะโปรแกรมแรกของเรามาเที่ยวที่อะควาเวิลด์กันเลยโอ้นี่มีสเปนโอ้ยแม่น้ำขี่ปลาลงมาเล็กดีน่ารักเลยตอนนี้นะพี่พาแกมาดูไข่ปลากันบ้างอันนี้คือไข่มันใช่เป็นก้อนๆยาวๆแบบนี้ที่เป็นพวงๆยาวๆอย่างเงี้ยเลยเดี๋ยวแบ่งกันเนาะเผ็ดๆเค็มๆหน่อยๆแล้วก็มันอร่อยตรงที่มันกรอบกรุบกรับโอ้โหพี่อุ้มพระใหญ่มาก